เยาว์วัยและปีชาในวันที่10ธันวาถึง14ธันวาคมนี้เฉลิมฉลองทั้งความเยาว์วัยและความเป็นผู้ใหญ่ในอีเวนต์เยาว์วัยและปีชาที่กำลังมาถึงในโปเกมอนโกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เพื่อนๆรับ XP 2เท่าทั้งจากการฟักไข่แล้วก็ชนะการทีบอสนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มที่วันที่10ธันวาคมเวลา10โมงจนถึงวันที่14ธันวาคมเวลา2ทุ่มตามเวลาไทยครับโดยโบนัสในกิจกรรมเยาว์วัยและปีชานะครับคือโบนัส XP 2เท่าจากการฟักไข่และ XP 2เท่าจากการชนะตีบอสนั่นเองเรียกได้ว่าทั้งฟักไข่แล้วก็ตีบอสและ XP จุกๆ2เท่าไปเลยนะครับและการตีบอสในกิจกรรมนี้นะครับจะมีบอส1ดาวได้แก่โคลิงซูลุกกุจิโกรัสโบคูเลและจาราโคนะครับและการตีบอส3ดาวจะมีฟูดินยาเลลูตันจีจีลอนอายาชิชิครับการตีบอสเมก้านะครับเนื่องจากเป็นเวลาเหลื่อมกันระหว่าง2เมก้าโดยเมก้าจูเปตานะครับจะมีให้ตีถึงวันที่12ธันวาคมเวลา10โมงและหลังจากวันที่12ธันวาคมเวลา10โมงจะกลายเป็นเจ้าเมก้าลาทิโอสนะครับและการตีบอส5ดาวนะครับจะเป็นเกโนเซกตับเยือกแข็งนั่นเองซึ่งเกโนเซกตับเยือกแข็งจะอยู่ถึงวันที่12ธันวาคมเวลา10โมงนะครับซึ่งการตีบอสทั้งหมดนี้นะครับสามารถเป็นสีแตกต่างได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เพิ่มโอกาสในการเจอสีแตกต่างให้นะครับสำหรับการฟักไข่นะครับจะเน้นไปที่ไข่2กิโลเมตรนะครับก็คือไข่เขียวนั่นเองโดยไข่นะครับจะมีโทเกปี้มันกี้มูจูอุโซฮาจิพินพุคุและก็กอนเบะนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้อาจเจอตัวสีแตกต่างก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มโอกาสในการเจอตัวสีแตกต่างให้นะครับนอกจากนี้ยังมีงานรางวัลวิจัยภาคสนามคำท้านักสะสมงานโชว์ตัวเสาโปเกสต็อปที่มาในทีมอีเวนต์ให้เพื่อนๆได้ทำกันด้วยนะครับก็ขอทุกคนโชคดีกับกิจกรรมที่ได้ XP ถึง2เท่าทั้งการฟักไข่และก็การตีบอสนะครับซึ่งในซีซั่น2ชะตาพันผูกนะครับเราสามารถหมุนบัตรในการตีบอสได้ถึง2ครั้งต่อวันเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ XP เยอะๆนะครับก็อย่าลืมไปตีบอสแล้วก็ฟักไข่กันด้วยนะครับขอให้โชคดีแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ